อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูทอดมันเต้าหู้มังสวิรัติมาฝากค่ะวิธีทำใส่เต้าหู้เหลืองลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดน้ำพริกแกงเผ็ดไข่ไก่ซีอิ๊วขาวและน้ำตาลปี๊บคนผสมให้เข้ากันใส่ถั่วฝักยาวและใบมะกรูดซอยคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้มาปั้นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันปาล์มปลามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำทอดมันที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดทอดมันเต้าหู้มังสวิรัติใส่ภาชนะรับประทานกับน้ำจิ้มพร้อมเสิร์ฟค่ะ